ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อเช้าเราก็คุยกันเบาๆนะตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหนักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาจิตนะมันเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตซึ่งมันไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไรเป็นใหญ่เป็นโตความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระสกทาคามีความเป็นพระอนาคามีความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันเป็นชื่อของจิตผู้สละออกไม่ใช่เหมือนกับที่เราเติบโตมาเราเรียนหนังสือแล้วเราทำงานตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้มันยิ่งพยายามทำแล้วมันยิ่งเป็นยิ่งทำมันยิ่งเป็นค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งทำมันยิ่งไม่เป็นหรือมันเป็นมันก็ไม่ยึดเราจะเห็นว่าต้นแบบที่เราเห็นได้ชัดก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราพอพระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเป็นความบริสุทธิ์ที่เรียกว่ามหาบริสุทธิ์ที่คุณแต่เห็นไหมคะว่าความรับผิดชอบเนี่ยสูงมากตรงกันข้ามเลยไม่ได้มีรายได้อะไรจากการเป็นพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่ได้มามากกว่ารายได้เพราะมันเป็นบุญอาหารนี่ถ้าเกิดไปบ้านไหนที่ทำอาหารที่จะถวายพระเจ้าเนี่ยไม่เหมาะต่อบุญของพระองค์เนี่ยก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนขึ้นมาทันทีอย่างพระอินทร์เนี่ยพระอินทร์เนี่ยอาสนะแข็งเลยนะนอนพักไม่ได้เลยนะต้องลงมาทำอาหารถวายเพราะว่าบุญของพระองค์ที่สะสมเรื่องของทานบารมีมาเยอะมันจะเป็นอาหารที่ไม่ปราณีตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่เราเป็นขึ้นในชื่อที่เป็นเนี่ยแต่มันคือความไม่เป็นแต่ตอนที่เราอยู่ทางโลกเนี่ยเราพยายามจะเรียนหนังสือให้มันเก่งเพื่อที่จะเป็นให้มันสูงเพื่อจะมีหน้าที่มีอะไรแบบเนี้ยตัวเองจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเจอคนประเภทนี้บ่อยแล้วไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เราเชิญเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนเราได้หมดได้ที่เคยเล่าให้ฟังว่าทำงานเยอะจิตอาสาเนี่ยเยอะอยู่เกี่ยวข้องกับผู้คนน่ะแล้วจิตอาสาเนี่ยหรือตำแหน่งที่เรามาทำในวัดเนี่ยมันเป็นจิตอาสาทุกอย่างที่ไม่มีเงินเดือนอ่ะมันจะไม่มีตำแหน่งแน่นอนชัดเจนเพราะฉะนั้นคนจะก้าวไก่ได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยงานราชการใช่ไหมคะอันนี้เป็นผู้ว่านะอันนี้เป็นปลัดนะคนจะไม่ยุ่งแล้วก็จะมีขอบเขตของหน้าที่ชัดเจนคนก็จะก้าวก่ายน้อยถ้าเป็นงานจิตอาสาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหน้าที่อยู่นะแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แต่การที่เราจะไปรู้ว่าหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยมันคืออะไรบ้างเนี่ยมันไม่มีขอบเขตแน่นอนมันต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเองว่าเราล่วงเกินหรือไม่ล่วงเกินเมื่อก่อนก็จะทำงานแล้วก็จะมีคนเหมือนบางทีก็ผิดหน้าที่อ่ะบางทีโจไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเนี่ยก็เอาความปรารถนาดีมาแนะนำเราหรือพูดอย่างงู้นพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยพอมาถึงของตัวเองก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยที่จะไปอยู่ในสังคมใครเนี่ยจะดูก่อนเลยว่าเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแต่เรามองเห็นต่างหรือเรารู้สึกว่ามันน่าจะพูดนะเราก็จะขอโทษให้นะปรึกษาเล่าให้ฟังเขาจะรับหรือเขาจะไม่รับก็เรื่องของเขามันก็จะไม่ล่วงเกิน
เป็นแบบนั้นไอ้ที่เรามีปัญหากันที่เราพูดกันเมื่อเช้ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์กับเรื่องพวกนี้เอายกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยสมมติว่าเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ทีนี้มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งมาพูดจาไม่ดีด้วยอาจารย์ธรรมวลีรู้สึกไม่โอเคเลยไม่โอเคไม่สบายใจทำไมลูกศิษย์ถึงเป็นแบบนี้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากลูกศิษย์ที่พูดไม่ดีถ้าเราเข้าใจธรรมะแต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดจากอุปทานของอาจารย์ธรรมวลีเองฉันเป็นอาจารย์ทำไมถึงพูดกับฉันแบบนี้อ้าวตกลงว่าเราต้องทำยังไงล่ะกับสถานการณ์แบบนี้คือมันก็พูดคำนี้ได้เหมือนเดิมแต่เราจะต้องไม่ทุกข์ไงคะคือเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าที่ของความเป็นอาจารย์คืออะไรในเมื่อลูกศิษย์เองเขาไม่รู้จักหน้าที่เขาหรือเขาไม่รู้จักบทบาทของเขาเนี่ยมันก็เป็นตัวของเขาแต่เราเองไปทุกข์ไงคะไอ้ตัวความทุกข์นั่นแหละคืออุปทานที่จะพูดถึงเนี่ยเรากำลังพูดถึงตัวความทุกข์นะคะเราไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของเราหรืออะไรแบบนี้แต่เรากำลังพูดถึงไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอุปทานอุปทานอะไรอ่ะเรายึดในความเป็นอาจารย์ถ้าเราไม่ยึดซะมันก็ไม่ได้ทุกข์หรอกค่ะเออเขาก็มีเขาคิดได้แค่นั้นเขาทำได้แค่นั้นมันก็ปล่อยละเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สบายค่ะสบายไม่ว่าจะเป็นโยคีหรือจะเป็นใครอะไรมาพูดอะไรแล้วก็ปล่อยเขาตัวเขามันก็เลยไม่ได้ทุกข์กับเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยในการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงย่อว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เมื่อสักครู่นี้ขยี้ตานึกถึงอยู่คนหนึ่งว่าแล้วก็ถือโอกาสขยี้ตอบพร้อมไปเลยเพราะมันยังขยี้ไม่เสร็จขยี้ตามีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งมีคนญาติธรรมเราเนี่ยค่ะสนิทกันส่งมาให้ดูเขาถูกควักตาออกด้วยความที่ว่าตาเนี่ยมันเสียสาเหตุจากการควักตาออกเนี่ยก็คือไปต่อขนตาปลอมต่อขนตาไม่ใช่ไปต่อเขาบ้างไหมสมัยนี้ดีนะคือถ้าเราเกิดมาขี้เหร่เนี่ยถ้าเรามีเงินมันสามารถสวยได้อันนี้ก็คือบุญนะถ้าไม่มีบุญไม่มีเงินทำนะคะเงินมันมาจากบุญนะคะอย่าเข้าใจผิดเพราะตัวเองก็จะไม่ว่าใครค่ะเรื่องพวกนี้ถ้ามันเป็นความสุขของเขานะเขาไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานอะไรมันก็เป็นความสุขของเขาต้องให้เกียรติกันค่ะต้องให้เกียรติกันใหญ่พวกเราบางทีไปหัวเราะเยาะบ้างเห็นเขาเป็นคนโง่อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจิตใจของเรามันก็เลยไม่สูงขึ้นแต่ทีนี้ที่จะเล่าตรงนี้ก็คือว่าความทุกข์อะค่ะด้วยความที่ว่าสาเหตุเนี่ยเขาโทษตัวเองมองต่างนะคะเขาโทษคนทำขนตาคนที่ต่อขนตาเนี่ยว่ากาวเนี่ยมันเข้าตากาวที่มันต่อขนตาเนี่ยมันเข้าตาแล้วทำให้ตามันเคืองแล้วก็เลยต้องควักตาออกควักลูกตาทั้งลูกออกเลยนะแล้วงานที่เขาทำเนี่ยเป็นงานที่ใช้ความสวยด้วยก็เท่ากับต้องได้ตกงานด้วยดูแล้วแต่ว่าไอ้ตาที่มันเคืองอ่ะมันใช้เวลานานมากน้ำตาไหลตั้งแต่วันแรกที่ทำน่าจะ10วันหรือ15วันถึงไปหาหมอถ้าเกิดว่าไปหาหมอตั้งแต่วันแรกเนี่ยน่าจะไม่ได้เอาตาออกหรอกมันไม่ได้เกิดขึ้นจากช่างอย่างเดียวแล้วมันเกิดขึ้นจากเราด้วยที่เราไม่ยอมดูแลตัวเองไม่ยอมไปรักษาก็คือที่ขยี้ตาแล้วนึกถึงอ่ะคือมันพอเราถ้าเรามีขนตาปลอมเราก็จะกลัวตาเราหลุดเนี่ยใช่ไหมคะด้วยความที่เราเนี่ยรักสวยรักงามไหมคะมากกว่าชีวิตน่ะลืมไงคะ
ถ้าขยี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคนที่รักชีวิตเนี่ยเขาเอาตัดขนตาออกก่อนละหรือยังไงก็แล้วแต่ขนตาจะพังก็พังแล้วไม่สนใจแล้วไปหาหมอก่อนแต่นี้มันดันเพิ่งทำขนตามาเขาปล่อยไปเป็น10วันนะคะจนตามันอักเสบมากอะน้ำตามันไหลตลอดมันอักเสบมากจนต้องได้ฟักตาออกมันเลยมองเห็นถึงไอ้ตรงเนี้ยมองเห็นถึงอุปทานความยึดจนกลายเป็นทุกข์ทุกข์เลยไม่ใช่ยึดที่ลูกตานะคะยึดที่ความสวยความงามจนมันลืมมองเรื่องของที่มันอันตรายมองข้ามความเป็นอันตรายคนที่ประมาทคนที่ขาดสติเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นความเป็นอันตรายของกิเลสอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นแล้วชาวพุทธเราเนี่ยก็มักจะพูดคำว่าปล่อยวางง่ายปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยบางคนใช้อารมณ์ปล่อยนะที่เราพูดเมื่อเช้าเราไม่ได้ใช้เหตุผลเราไม่ได้ใช้ตัวปัญญาในการปล่อยวางจริงไหมคนใต้เคยใช้อารมณ์ปล่อยไหมปล่อยไปไม่ยุ่งแล้วปล่อยแล้ววางแล้วไม่เอาแล้วมันทุกข์ซะจนวางอ่ะมันไม่ได้ว่าเข้าใจนะถึงวางมามันก็ยังไม่เคลียร์บางคนก็ปล่อยแบบนั้นด้วยความที่มันสุดความสามารถในการที่จะเยียวยาแต่มันก็ไม่เข้าใจแต่มันก็ต้องได้วางปล่อยวางบางคนแต่คำว่าปล่อยวางในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต้องโฟกัสไปที่ตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นที่เล่าเรื่องของการทำงานให้ฟังเมื่อเช้าว่างานบางงานเนี่ยไม่ได้อยากทำแล้วอ่ะทรมานเจอคนที่เราไม่โอเคอ่ะรู้แล้วว่าเจอคนคนนี้ยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นมาชีวิตน่ะแต่ว่าด้วยสัจจะด้วยสิ่งที่เรารับปากมันคือความดีไงสัจจะเนี่ยสิ่งที่รับปากมันคือความดีประโยชน์ของส่วนรวมมันก็ได้ด้วยเราจึงต้องวางความยึดมั่นถือมั่นในความโกรธของเราออกไปแล้วเราเปลี่ยนเป็นเอาประโยชน์ที่มันจะได้รับมาแทนที่มันต้องวางคุณด้อยวางกิเลสค่ะมันลึกไปกว่าวางเรื่องราวต่างๆมันต้องวางกิเลสในใจอะแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะพูดมากก็ไม่ได้ถ้าเอาไปพูดว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันโดนอย่างนั้นฉันโดนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นเราไม่วางเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยวางจะไม่ค่อยมีใครเข้าใจคนที่ปล่อยวางได้จะไม่มีใครเข้าใจเพราะเขาวางเขาเลยไม่พูดเพราะเขาเข้าใจตัวเขาเองดีอยู่แล้วเขาเลยไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเข้าใจเขาคนปล่อยวางจะไม่ต้องการความเข้าใจนะคะจากใครเท่าไหร่คือจะเข้าใจก็ได้หรือจะไม่เข้าใจก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้จากการปล่อยวางคือจิตที่มันเป็นกุศลแล้วก็สงบจากกิเลสต้องกลับมาดูทุกครั้งในการปล่อยวางของเราว่าผลที่เราได้เนี่ยคือจิตที่เป็นกุศลแล้วหมดกิเลสในระดับนั้นหรือเปล่ามันเป็นเรื่องๆอ่ะเราไม่ต้องไปดูความเป็นพระอรหันต์นะดูเป็นเรื่องๆมันก็จะกลายเป็นมีความสุขกับสิ่งที่เราทำทั้งที่บริบทต่างๆมันไม่ได้มีอะไรที่น่าชื่นชมเลยก็มีมันกับกลายเป็นเหมือนกับทหารที่ออกรบเนี่ยการออกรบมันต้องไปนอนกลางดินกินกลางทรายนะมันต้องต่อสู้กับใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนรู้แต่เพียงว่าเขาเป็นศัตรูกับประเทศอย่างเงี้ยต้องชนะแต่ทหารก็มีความภูมิใจในความเป็นทหารอันเนี้ยเขาข้ามความรู้สึกลำบากข้ามความรู้สึกต่างๆออกมาหมดแต่เขาจะมีความรู้สึกผูกพันกับประเทศชาติแทนเพ
ราะฉะนั้นการกระทำของทหารเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพราะความโกรธแต่เขาทำเพราะความรับผิดชอบในหน้าที่เห็นไหมคะคนละอันกันดูที่เจตนาทีนี้ก็มีคนมาคุยกันว่าอ้าวทหารจะตกนรกไหมฆ่าคนตายอะไรอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องของกรรมด้วยว่ากรรมเนี่ยมันมีต้องหลายอย่างแต่การฆ่าของทหารเนี่ยมันคนที่ฆ่ากันเองเนี่ยแม้กระทั่งศัตรูที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเองเนี่ยทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ได้มีความโกรธกันเลยก็ได้แต่ทั้งสองฝ่ายกำลังทำหน้าที่เพราะฉะนั้นจิตที่รักประเทศชาติจิตที่มีความกตัญญูต่อประเทศชาติเนี่ยมันไม่ตกนรกแต่อาจจะได้รับกรรมนะคะกรรมที่มันเป็นกรรมเนี่ยมันจะมีให้ผลในชาตินี้ให้ผลในชาติหน้าทีนี้ทหารเองเนี่ยที่เขาฆ่าคนเนี่ยเขาก็มีถ้าเกิดเขาไม่ได้โกรธกันอ่ะเขาทำเพราะหน้าที่เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผลของกรรมหนักอ่ะเหมือนกับองคุลีมานที่ฆ่าคนเพื่อที่จะไปเรียนวิชาหรือเหมือนกับมีพระโสดาบันอยู่ท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้เป็นคนจำชื่อคนยากท่านเป็นภรรยาของนายพรานนายพรานเนี่ยต้องล่าสัตว์ทุกวันภรรยาก็ต้องทำหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องของอาวุธต่างๆที่จะนำไปล่าสัตว์คนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจหลักการเนี่ยที่จะบอกว่าถ้ามันไม่เข้าใจหลักการมันคุยยากก็เอาไปพูดกันว่าโอ้ยจะเป็นพระโสดาบันไปได้ยังไงพุทธเจ้าเป็นบอกเป็นพระโสดาบันเนี่ยยังนั่งเช็ดธนูอยู่เลยยกตัวอย่างเช็ดมีดอยู่เลยนู่นเช็ดเลือดคาบเลือดอยู่เลยมันจะเป็นพระโสดาบันไปได้ยังไงคนแบบเนี้ยเรามองจากเขาเรียกว่าการพิสูจน์เชิงประจักษ์แต่เราไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีความเข้าใจเรื่องของจิตใจเราก็เลยประเมินจากความรู้ของเราแหละก็มีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วยังเช็ดอาวุธให้กับสามีเนี่ยไปฆ่าสัตว์อยู่เลยพระพุทธองค์ก็ทรงรับรองความเป็นพระโสดาบันให้อีกหนึ่งรอบนะคะเป็นพระโสดาบันคนเนี้ยเพราะตอนที่เขาเช็ดเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าสามีต้องไปล่าสัตว์นะฆ่ามันตายนะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ส่งเสริมเลยแต่เขาคิดว่าเขากำลังทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีอย่าลืมนะคะว่าพระโสดาบันเนี่ยสมาธิดีเพราะเป็นพระอริยบุคคลค่ะการที่เขาจะโฟกัสหน้าที่ของเขาชัดเจนเนี่ยมีสมาธิในเรื่องที่ทำตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะเพราะเราลืมไงคะว่านั่นคือพระโสดาบันพระโสดาบันเช็ดอาวุธค่ะแต่พระโสดาบันไม่ได้คิดว่าจะส่งเสริมให้สามีเนี่ยเธอไปฆ่าสัตว์นะเอามาให้ได้เยอะๆนะก็ไม่ได้พูดแต่กำลังทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีให้กับสามีเท่านั้นเองก็คล้ายๆกับทหารคล้ายๆกับทหารที่ออกรบก็เช่นเดียวกันเรามองในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติแล้วเราอย่ามองอะไรเพียงแค่ภายนอกอย่างเดียวเราต้องมองให้ถึงข้างในจนสมัยนี้จิตวิทยาอยู่เรื่องนึงในการฟังคนที่ฉลาดเนี่ยต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีแรกที่จะต้องทำให้ได้ก็คือฟังเป็นฟังไม่รู้เรื่องจะรู้เรื่องไหมไม่สิไม่มีทางรู้เรื่องนะคนฟังไม่รู้เรื่องอ่ะจะเอาความรู้มาจากที่ไหนอ่ะมันต้องฟังรู้เรื่องก่อนแล้วฟังรู้เรื่องอย่างเดียวไม่พอคนที่ฟังแล้วต้องรู้ด้วยว่าผู้พูดเนี่ยมีเจตนาอะไรในการพูดโหถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยจิตไม่ว่างพอมีอคติอยู่เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะคะถ้ามีอคติพออ่ะมีอคติอยู่คิดว่าคนเนี้ยไม่ดีมีคนมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็จะฟังไปตามอคติของเราค่ะเขาพูดอะไรมาก็ไม่ดีเขาพูดอะไรมาก็ไม่ดีเขาพูดอะไรมาก็ไม่ดีหมดเพราะมันมีอคติเป็นตัวแปรข้อมูลที่เขาพูดอยู่
เราจะไม่มีทางได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากคนคนนี้เลยไม่ใช่เขาพูดผิดนะคะเรานั่นแหละกิเลสมันหนามาเลยฟังธรรมะของเขาหรือพูดสิ่งที่เขาสื่อสารไม่รู้เรื่องเพราะไอ้ตัวอคติเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญได้บนช่องทางความเจริญที่คนเจริญเขาอยู่กันแล้วถ้าเราไม่มีอคติคนที่ไม่มีอคติก็คือคนที่จิตมีสมาธินั่นเองจิตมันเป็นกลางๆอะค่ะพอจิตมันเป็นกลางๆมันมีสมาธิของตัวเองเนี่ยมันจะสามารถเข้าถึงเจตนาของผู้พูดได้จริงๆพอเรารู้ว่าเจตนาของผู้พูดคืออะไรเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะพูดกลับไปเนี่ยมันจะขัดเขาหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่ขัดเขาหรือจะส่งเสริมหรือจะช่วยอะไรเขาเราจะรู้เลยแม้กระทั่งผู้พูดบางคนเนี่ยตัวเองมาบอกเราว่าตัวเองต้องการแบบนี้นะแต่ใจของเจ้าของเนี่ยต้องการอีกแบบนึงยังมีเลยนะคะแม่ครูที่มาพูดน่ะมาขอความช่วยเหลืออาจารย์อยากจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำไมชีวิตถึงไม่เป็นแบบนี้ฟังจบปุ๊บไอ้ที่เขาพูดกับที่เขาต้องการมันคนละอันกันเจ้าของยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองต้องการอะไรบอกเดี๋ยวตั้งสติดีๆเราก็เลยถามคืนใช้วิธีการถามคืนสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังอะไรถามไล่จนเขารู้สึกแล้วว่าเขาต้องการอะไรที่มันหาความสุขไม่ได้เพราะว่าแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยยังไม่รู้ใจตัวเองเลยมันพยายามที่จะสร้างภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าตัวเองต้องเป็นแบบนี้แบบนี้จนค้นตัวของเขาให้เขาฟังให้เขาดูช่วยเขาค้นแต่กว่าที่เราจะช่วยเขาค้นได้เนี่ยเราต้องค้นเขาให้เจอก่อนนะคะนี่คือการฟังถ้าเราฟังเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวความคิดต่างๆเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเรามาดูว่าขันธ์5มีอะไรบ้างเราเข้าคอร์สกันมานี่วันที่6แล้วนะคะเร็วมั้ยแม่ชี6วันละวันนี้สอบอารมณ์อีกขันธ์5นี่มีรูปความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่น1ยึดมั่นถือมั่นในรูปโอ้ไม่ได้ยึดหรอกปล่อยวางแล้วอาจารย์พอไม่สบายหน่อยอาจารย์มันไม่ได้นั้นมันก็ไม่ได้นี่มันก็ไม่ได้ทุกข์แล้วอะไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากขันธ์5นั่นแหละค่ะคือความยึดมั่นถือมั่นเราเองเรายังไม่รู้เลยว่านี่คือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5แต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านรู้แล้วว่าสังขารเนี่ยมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ได้แปลว่าพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่ทุกข์ทางกายนะหรือจะหายแต่ท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นท่านจึงไม่ทุกข์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่รักษานะคำว่าปล่อยวางบางทีเนี่ยบางคนก็ตีความหมายว่าถ้าเกิดว่าป่วยแล้วไม่ต้องรักษาโอ้ยยังไม่รักษาอยู่เลยท่านนั้นก็กลัวตายตกลงว่ากลัวตายไหมคะมันมีหลายบริบทอะคือถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าป่วยแล้วรักษาหายแล้วไม่ยอมรักษานี่ก็โง่นะคะไม่ได้ฉลาดสังขารเนี่ยมันเป็นยิ่งกว่าสมบัติที่ล้ำค่าอีกอะคือมันต้องดูแลเพื่อที่จะมันจะสร้างบารมีหรือมันอยู่ต่อไปยังมีคุณค่าแต่ถ้ามันไม่สามารถที่จะอยู่ได้พระอริยบุคคลขึ้นไปเนี่ยท่านก็จะวางแล้วค่ะท่านก็จะไม่ฝืนท่านจึงไม่ทุกข์เพราะสังขารคนละอันกันแต่ไม่ใช่ว่าป่วยแล้วไม่ต้องไปหาหมอหรอกเอ๊ะไหนบอกว่าบรรลุธรรมแล้วไงยังไปหาหมออยู่เลยมั่วแล้วค่ะอันนี้คือเคยเห็นคนคุยกันอ่ะแล้วทับกันเราเรื่องนี้บ่อยอยู่อย่างสมมติว่านายกเนี่ยมาคุยเรื่องลูกตัวเองเรียนจบแพทย์โอ้โหลูกผมเนี่ยเรียนเก่งมากจบแพทย์แทนที่เราฟังแล้วเราจะยินดีเขาเนาะเรายินดีด้วยนะแล้วเราก็ข่มคืนเลยเคยเจอคนแบบนี้ไหมเยอะนะยินดีไม่จริงอ่ะยินดีตามมารยาทอ๋อยินดีด้วยนะเออเนี่ยของตัวเองจะกลับไปดูของตัวเองปุ๊บของเราก็ไม่มีใครเลยนะที่เรียนดีลูกเราอ่ะมันเกเรทุกคนเลยนะเนี่ยลูกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปเอาลูกของเพื่อนเรามาดีกว่า
โอ้ยหลานฉันเนี่ยลูกของลุงลูกของป้าลูกของก็จบเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยไปเอามาคุยให้มันเสมอเขาเคยเป็นไหมแม่ชีไม่เคยอะเอามาคุยให้มันเสมอล่ะขอให้มีเรื่องคุยเถอะไม่ยอมเราจะปล่อยให้เขาเป็นพระเอกสักวันหนึ่งได้ไหมเป็นนางเอกสักวันหนึ่งได้ไหมให้เขาโดดเด่นได้ไหมเราไม่ยอมเราไม่มีความสามารถที่จะยอมคนอื่นให้เขาเด่นกว่าเราเขาคุยว่าลูกเขาดีนะเออดีใจด้วยเรียนสาขาอะไรล่ะเป็นยังไงมั่งตอนเด็กๆเป็นยังไงเออดีใจด้วยนะว่าพี่สิพูดเป็นไหมคะแบบเนี้ยไม่ค่อยเป็นกันใช่ไหมใช่ไหมคุณต้อยพูดไปไม่ค่อยเป็นกันนะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นกันอ่ะแข่งขันค่ะแข่งขันกันพอตัวเองไม่เป็นอย่างเขาก็ทุกข์อีกนะทุกข์อีกความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยในขันธ์ทั้ง5เนี่ยนอกจากรูปแล้วเนี่ยมันก็จะมีนามเนี่ยสักครู่เนี้ยเอาแค่คุยกันเนี่ยยึดละยึดความมีความเป็นใช่ไหมเขามีเราไม่มีไม่ได้ทุกจะเป็นจะตายทั้งที่ตื่นเช้ามาก็แปรงฟันล้างหน้ากินข้าวจานเดียวเหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้แต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้โหมันเหมือนจะแข่งขันเหมือนจะต่อสู้เหมือนจะฝ่าฟันกันเต็มที่เลยพอใกล้ๆที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยวันนั้นน่ะถึงจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเรากำลังทำอะไรอยู่นะเรากำลังทำอะไรอยู่แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยค่ะขนาดเราว่าเราเข้าวัดอยู่วัดตลอดแล้วเนี่ยพอซื้อหนังสือใหม่ๆมาอ่านตอนนี้ซื้อมาอีกเกือบ10เล่มช่วงเนี้ยเดือนนี้ซื้อหนังสือเพิ่มมาอีก10เล่มแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านก็แก๊กๆถึงเวลาบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความเข้าใจสูงมากมันไม่ใช่อ่านผ่านแล้วเข้าใจอะค่ะมันอ่านผ่านแล้วก็ไม่เข้าใจมันต้องไปค้นไอ้ตัวศัพท์ที่มันไปเจอมาด้วยอีกยังโทษตัวเองเลยว่าทำไมอ่านช้าทำไมถึงได้เพิ่งมาอ่านแต่คนเขียนก็เพิ่งเขียนมันก็มีเหมือนกันก็เลยอ่านช้าก็ยังคิดอยู่เลยว่าโอ้เราจะอ่านหนังสือพวกนี้ได้ถึงอายุเท่าไหร่เพราะสายตาเองเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมความจำเองมันก็ไม่เหมือนเดิมยังรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันน้อยเกินไปเราเอาเวลาไปทำอะไรทำไมเราไม่อ่านหนังสือให้มันเยอะกว่านี้แต่พอย้อนกลับไปเวลาที่ผ่านมาเออเราก็ไม่ได้ว่างนะเราก็ทำนู่นทำนี่ที่มันไม่ใช่การอ่านนั่นแหละแต่มันก็ทำแต่ประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นมันก็ลบความรู้สึกตรงนี้ลงไปลบความรู้สึกที่เราไม่ได้ทำลงไปมันรู้สึกว่ามันมีความโลภอ่ะความโลภที่มันได้มาไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันต้องการตัวเองที่เยอะกว่านี้ก็ทุกข์ความอยากแม้กระทั่งอยากได้ดีนะก็ยังเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวนามไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามที่ปรุงแต่งวิญญาณถ้าคนเนี่ยไม่มีวิญญาณซะแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถรับรู้สิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามได้เพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนาญาณที่จะต้องเห็นรูปเห็นนามก่อนมันถึงจะเรียกว่าปัญญาถ้าเราไม่เห็นรูปกับนามมันไม่มีทางเป็นปัญญาได้มันก็คือเป็นปัญญานั่นแหละแต่มันอยู่ในแค่สุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาแต่มันไม่เข้าสู่การพัฒนาของภาวนามยปัญญาที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังฝึกเพิ่มไอ้ตัวภาวนามยปัญญาเพื่อให้มันทันในตัวอุปทานนี่แหละคนที่ไม่ได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะไม่มีทางทันพวกนี้มันจะไหลไปตามอารมณ์อะค่ะที่เราเห็นคนไหลไปตามอารมณ์ง่ายๆเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกนะคะ
นอกจากคนมีบุญเก่าจริงๆเขาไม่ได้ฝึกเขาก็ได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งตัววิญญาณเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปกับนามเราจะเห็นว่าตอนที่ตาเนี่ยกระทบกับรูปตาเนี่ยมันเป็นรูปจักขุประสาทภาษาบาลีจักขุประสาทมองเห็นรูปภายนอกเกิดจักขุวิญญาณพอจักขุวิญญาณเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เห็นอะไรคะเห็นรูปกับนามเพราะตัววิญญาณเป็นนามก็เห็นรูปกับนามเห็นว่าตัวไหนเป็นตัวรู้ตัวไหนเป็นตัวถูกรู้ก็แยกรูปแยกนามเห็นความเกิดดับของรูปกับนามที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็คือการแสดงความเป็นนิจังทุกขังอนัตตาก็คือตัวปัญญาในการเห็นรูปกับนามเราเห็นจริงไหมอยากจะรู้ไหมล่ะมันมีตัวชี้วัดเรายังทุกข์อยู่ไหมบางทีเนี่ยเราเห็นจริงค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ากำลังของปัญญาของเราเนี่ยมันยังไม่พอที่จะมาคุ้มครองตัวเรามันก็เห็นนั่นแหละแต่มันก็ยังตอนที่เราเผลอมันมากกว่าตอนที่เรามีสติไงไอ้ตอนเห็นมันก็มีปัญญาล่ะค่ะแต่ตอนที่เราไม่เห็นน่ะสิมันไปยึดมันหลงไปยึดในช่วงที่จิตของเรามันเกิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เผลอไปยึดมันก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันก็ไปรับรู้ความสุขกับความทุกข์รับรู้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่มันเป็นกุศลกับอกุศลเป็นสังขารปรุงแต่งรับรู้สัญญาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นความเกิดดับเห็นการปรุงแต่งที่เรากลับไปที่สังสารวัฏสังสารวัฏเนี่ยมันมีกิเลสกรรมวิบากเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นกงล้อไปกิเลสกรรมวิบากเนี่ยจะหมุนไปอยู่งั้นน่ะวัฏฏะสงสารมันไม่มีวันจบเพราะว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยที่มันเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเรากับภพต่างๆเนี่ยมันคือตัวอุปทานในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านแสดงไว้ว่าอุปทานทำให้เกิดภพเคยได้ยินฟังไหมคุณต้อยอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติคือความเกิดทีนี้ไอ้ตัวอุปทานเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงแบบเหมือนกับเรากินยาพิษแก้วหนึ่งแล้วตายอ่ะแต่อุปทานเนี่ยมันคล้ายๆกับเรากินอาหารที่มันมีปนเปื้อนสารพิษน่ะตอนที่กินมันก็อร่อยอ่ะแต่มันไปทุกข์ตอนจบมันพอมันสะสมปริมาณมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินของที่มีสารพิษอยู่แต่สารพิษที่มันอยู่ในอาหารน่ะมันสามารถที่จะเจือจางได้เช่นวันนี้เรากินผักนี้วันนี้เรากินผักนี้เราเปลี่ยนผักไว้เรื่อยๆอ่ะเราเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆเนี่ยอาหารทุกชนิดเนี่ยมันมีสารพิษหมดแล้วค่ะส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพิษอยู่ในตัวของมันเองบ้างตกค้างแต่ถ้าเกิดเราไม่กินซ้ำเนี่ยมันก็ไม่สะสมพอมันไม่สะสมเนี่ยสุขภาพของเราก็เลยไม่เสียเพราะมันมีการขับออกได้แต่ถ้าเกิดเรากินอาหารซ้ำอยู่ตัวเดิมเนี่ยไอตัวสารพิษที่มันสะสมปริมาณมากพอเนี่ยมันก็อาจจะทำร้ายร่างกายเราได้กิเลสก็จะเป็นแบบนั้นกิเลสของเรามันก็เป็นแบบนั้นคือถ้ามันเกิดดับเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็ไม่ส่งผลมากต่อความทุกข์ของเราแต่ถ้ามันเกิดอยู่ตัวเดียวอย่างเช่นความโลภที่มันหนักๆอ่ะโลภมากขึ้นโลภจนขโมยโลภจนปล้นโลภจนโกงส่งผลต่อการเกิดแล้วค่ะนรกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกิเลสเนี่ยที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยมันคือตัวอวิชชากับอุปทานอุปทานเนี่ยค่ะที่มันนำเกิดอุปทานทำให้เกิดภพไม่ต้องไปแก้ที่อื่นเข้าใจก่อนอย่าเพิ่งไปแก้มันก่อนจะแก้อะไรมันต้องเข้าใจทฤษฎีก่อนแล้วเราค่อยไปดูวิธีการปฏิบัติ
ต่อสิ่งนี้ต้องทำยังไงอุปทานเนี่ยทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติในวงจรปฏิจจในวัฏฏะสงสารเนี่ยตัวขับเคลื่อนเนี่ยเขาก็แบ่งตัวตัณหากับอุปทานเนี่ยเป็นกิเลสทำให้เกิดกรรมก็คือการกระทำของเราเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็มีผลของวิบากกิเลสกรรมวิบากก็จะหมุนอยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้ทำบาปอะไรแต่เรายังไม่มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเรื่องของขันธ์ 5เราก็ยังเกิดอยู่ไม่มีทางที่เราจะไม่เกิดเพราะเรายังไม่สามารถทำลายตัวอุปทานนี้ได้ตราบใดที่ตัวอุปทานเนี่ยยังอยู่กับเราเนี่ยถึงคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนคุณก็ทุกข์เพราะความดีได้อุปทานเกิดขึ้นกับสิ่งไหนสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์อุปทานเกิดขึ้นกับความดีความดีก็กลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะว่าความดีนั้นมันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาคนที่ทำความดีที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างเช่นเราทำทานการเสียสละเนี่ยเรียกว่าการทำความดีมันต้องสละความตนีที่เกิดขึ้นที่ใจถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้ไปสนใจว่าใครเนี่ยจะคิดยังไงกับเราเขาจะยินดีเขาจะขอบคุณไหมหรือเขาจะยังไงกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่สนใจเพราะเราจะรู้สึกว่าเราได้ทำแล้วแล้วในเวลาเดียวกันมีอีกกลุ่มนึงที่เกิดขึ้นมาแล้วมองเห็นคือตัวเองทำดีแล้วเนี่ยอย่างเช่นคนทำดีแล้วตัวเองไม่โพสเฟซบุ๊กดันไปด่าคนอื่นที่เขาโพสเฟซบุ๊กคุณต้อยมันก็ไปยุ่งกับความดีของคนอื่นเขาอีกอะกลายเป็นฉันยังไม่โพสเลยแล้วเธอโพสทำไมอ้าวแล้วใครเขาห้ามเจ้าของก็โพสไปเรากำลังไปยุ่งกับความดีมันก็อิจฉากันอะค่ะเดี๋ยวคนอื่นก็จะชมคนนี้มากกว่านะมัวแต่โพสอยู่แต่เราก็ไม่อยากโพสนะแต่ก็ห้ามคนอื่นก็โพสแบบนี้ก็มียึดในความดีเจ้าของคือความดีแบบนี้นะเป็นความดีที่มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่คือถ้าทำความดีไปแล้วเนี่ยมันจบที่ความดีแล้วมันไม่มีอะไรต่อไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นทำเหมือนกันเขาจะโพสเราไม่โพสพวกนี้มันคือตัวมานะทั้งนั้นการที่เราไปเปรียบเทียบโอ้เราทำบุญเราไม่เห็นเคยโพสเลยดูคนนี้ที่โพสอยู่นั่นน่ะแหละอันนี้ก็จิตใจไม่ใช่ว่าดีนะถ้าคนมีสติปัญญาฟังอ่ะที่บอกว่าการที่เราฟังคนเนี่ยฟังให้ถึงความต้องการของเขาเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าเราฟังแค่เนื้อหาที่พูดบางทีมันก็เหมือนกับคอยตามนะคะเออจริงๆด้วยเนอะอย่างงู้นอย่างงี้อะไรมันไม่ใช่สติปัญญาในการฟังเราก็มีกิเลสใหม่เกิดขึ้นมาอีกตัวนึงโดยที่เราไม่รู้ตัวคือตัวมานะแข่งดีค่ะเคยได้ยินไหมแข่งดีอ่ะน่ากลัวนะตัวเนี้ยแข่งดีกันแข่งดีกันมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในความอยากมีอยากเป็นนั่นแหละอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีการยอมรับอยากจะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแข่งดีเพราะว่าต้องการให้คนอื่นชื่นชมอยากจะมีตัวตนมาในสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแข่งดีเจ้าตัวความยึดมั่นถือมั่นเนี้ยมันเกิดจากอะไรทราบไหมมันเกิดจากตัณหาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3อย่างเท่านั้นนะแต่มันทำให้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเปรตอสุรกายเทวดาพรหมเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยยังไม่มีวันจบเพราะตัวตัณหานี่แหละค่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนในพระไตรปิฎกเล่มที่4ไปอ่านโพธิกถาไม่ชีลืมไปอ่านนะพระไตรปิฎกเล่มที่4โพธิกถา
เราเจ้าพบเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าจะทำเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปก็คือตัวตัณหาได้แหละคือตัวสร้างภพถ้าเกิดเห็นตัณหาเกิดขึ้นทันสติทันตัณหาเกิดขึ้นมาภพก็มีทางเกิดนั่นหมายถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันได้จบลงแล้วเราไม่ได้ไปจัดการที่ตัวอุปทานนะคะแต่เราต้องจัดการที่ตัวตัณหาเพราะมันทำให้เกิดอุปทานเพราะฉะนั้นในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรทุกข์คืออุปทานไม่ว่าจะยึดอะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกหมดในขันธ์5เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวสังขารขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่ทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดียึดความสุขขอโทษทีค่ะความสุขมันเป็นเวทนาขันธ์ยึดความโกรธยึดความรักยึดความศรัทธายึดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาที่จิตเราอ่ะแล้วเราไม่มีสติอ่ะมันจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นนั่นดีอย่างตัวเองเคยเอาง่ายๆเนี่ยอย่างแม่ชีแม่ชีมาเล่าให้ฟังในการอ่านพระไตรปิฎกพระวินัยที่ผ่านมาพระวินัยที่ผ่านมาก่อนที่จะมาที่เนี่ยค่ะพระอาจารย์จะเปิดห้องเรียนพระไตรปิฎกศึกษาตอน 2:00 น. ถึง 3:00 น.รายการอุทเทศธรรมแม่ชีบอกว่าดูหน้าแกออกอ่ะดูหน้าแกแบบเหมือนกับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนที่เราซักมันจะมีอนาปริวานจะมีคำเขาเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นเหมือนเราทำงานวิจัยมันจะมีข้อยกเว้นกับคำจำกัดความในที่นั้นคืออะไรอย่างเงี้ยในพระไตรปิฎกในเกี่ยวกับพระวินัยเห็นหน้าแม่ชีแกแล้วรู้แล้วว่ามีปัญหากับพฤติกรรมของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นก็จะไม่ถามก็จะดูด้วยนะคะว่าคือใครที่ดูแล้วจะมีปัญหาเนี่ยแต่ทีนี้แม่ชีเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นคนในวัดเราแค่คิดว่าเราอธิบายให้ฟังถ้าเข้าใจก็คือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็คือวางเราไม่ได้ต้องการการยอมรับจากใครอยู่แล้วแต่ก่อนที่เขาจะไม่ยอมรับเราเนี่ยให้เราได้พูดอีกสักนิดนึงแม่ชีบอกไม่เข้าใจอ่ะคำถามบางคำถามเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นจะยากเลยทำไมอาจารย์ต้องถามด้วยหรือบางทีเนี่ยจะมาวิเคราะห์ทำไมด้วยความที่แกไม่เคยเรียนพระไตรปิฎกไม่เคยเรียนวินัยแกก็ไม่รู้ว่าในพระวินัยเองเนี่ยพระเองท่านก็ต้องมาตีความเพราะว่าสิ่งที่บัญญัติขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยกับ 2,000 ปีตรงเนี้ยมันแตกต่างกันเขาต้องเอามาวิเคราะห์อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งหลักธรรมเองในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์แต่มันต้องวิเคราะห์ด้วยความเคารพไงแต่บางทีเนี่ยอย่างเราวิเคราะห์บุคคลที่เป็นต้นบัญญัติเนี่ยบางทีมันก็ขำนะอดไม่ได้คิดได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งนั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าไงนึกออกไหมคะมันเป็นการวิเคราะห์ถึงคนผิดอะบางทีแล้วขำเขาคิดได้นะอะไรเงี้ยบางคนนี่คือความเชื่อเขาไงที่พูดเรื่องนี้เขามีความศรัทธาในพระไตรปิฎกซะจนแทบจะเอาพระไตรปิฎกเนี่ยไปไว้บนหิ้งอ่ะจะไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์จะไม่วิเคราะห์แบบนี้ไม่ได้พระไตรปิฎกคือพุทธพจน์คุณต้องแยกให้ออกว่าอันไหนคือพุทธพจน์ด้วยนะอย่างอาจารย์ธรรมวรีท่านเป็นพุทธพจน์ไม่แตะเลยเหมือนกันเชื่ออย่างเดียวอยู่แล้วแต่ที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นต้นบัญญัติแต่คนที่ทำผิดอ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยหรือบางทีเนี่ยช่วงระยะทางช่วงไก่บินอย่างเงี้ยห่างช่วงไก่บินพระอาจารย์คะไก่ไหนไก่ที่มันบินเนี่ยไก่บ้านหรือไก่วัดหรือไก่ป่าแต่ละตัวมันก็บินไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันต้องวิเคราะห์ค่ะแต่ท่านก็จะมาท่านก็จะเขียนบอกไว้ว่าช่วงไก่บินก็คือ1โยชน์อย่างเงี้ยโอ้โหไก่บินไกลเห็นมั้ยอย่างเงี้ยแกก็จะมีปัญหาว่าไม่เข้าใจอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องถามด้วยทีนี้ก็เลยบอกว่า1ถ้าคุยกันเองเนี่ยก็จะไม่คุยเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ศึกษาก็คือศึกษาแต่สองคุณอย่าลืมว่าสิ่งที่ทำอยู่นะคือรายการวิทยุรายการวิทยุเนี่ยมันต้องมีผู้ที่ไม่รู้กับผู้ที่รู้อยู่ด้วยกันสองคนนักผู้ที่จัดดำเนินรายการส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องนะคะเขารู้ค่ะนั้นเขาถามไม่เป็นหรอกค่ะแต่ที่เขาถามเนี่ยเขาถามเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้ความรู้ทีนี้เราไม่มีศาสตร์ในการจัดรายการวิทยุเราไม่มีศาสตร์ในการดำเนินการสื่อสารในแนวของการให้ความรู้เนี่ยเราก็เลยคิดว่ารู้แล้วทำไมต้องถามด้วยมันเอาความคิดส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาเป็นที่ตั้งว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่ความจริงมันไม่ใช่ที่ถามเนี่ยมันเป็นการถามในการเขาเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมอ่ะการแสดงธรรมเนี่ยเขาจะมีปุจฉาวิปัสสนาวิสัชนาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระที่ท่านมีปุจฉาวิสัชนาเนี่ยพระที่ถามก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้ยิ่งท่านรู้เท่าไหร่เนี่ยท่านยิ่งถามละเอียดเพราะท่านจะรู้วิธีในการถามนะคะไม่ได้ถามแบบนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรไม่ได้ถามแบบนั้นนะคะแต่สังเกตในการถามก็จะถามว่าเออไม่น่าเชื่อว่าแบบนี้เป็นอย่างนี้แล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้คำถามเนี่ยเขาก็มีสมองอยู่เขาไม่ได้ถามแบบไม่รู้จักอ่ะเขาก็จะเออสงสัยยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวเองถามเรื่องเนี้ยที่มันเป็นประเด็นอ่ะคือมีการอธิบายเรื่องของประตูหน้าต่างเป็นเรื่องของใช้สำหรับพระแล้วก็มีการพูดถึงประตูหน้าต่างที่แกะสลักด้วยก็มีลายนั้นลายนี้ลายโน้นลายนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นพระไตรปิฎกอะค่ะเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาพระไตรปิฎกในสังคายนาครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน3เดือนมันก็ต้อง 2,500 กว่าปีมันมีคำว่ามังกรอยู่ในนั้นก็เลยถามพระอาจารย์ว่าอ้าวพระอาจารย์มีแบบลายมังกรด้วยไม่จีก็อ้าวทำไมต้องถามไม่เห็นสงสัยเลยไม่เห็นหน้าสงสัยเลยคำถามเนี้ยก็เลยถามพระอาจารย์ต่อว่าในบาลีเนี่ยมันมีคำว่ามังกรไหมพระอาจารย์ก็ดูให้ว่ามีในภาษาบาลีนะคะที่แปลออกมาก่อนจะแปลเนี่ยก็มีคำว่ามังกรอยู่ด้วยเขาไม่ได้เรียนนะคะเขาก็เลยไม่รู้ว่าเราสงสัยเนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจว่ามังกรเนี่ยมันมาจากประเทศจีนแสดงว่าอารยธรรมของทางจีนนั้นน่าจะเข้ามาทางอินเดียตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันคือการคิดของเราอีกรูปแบบนึงซึ่งเขาคิดไม่ถึงทำไมต้องถามด้วยเรื่องแค่นี้เพราะเขาไม่ต้องการความรู้ไงคะแต่เราสนใจความรู้เราก็จะถามแบบเนี้ยทีนี้ก็ไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจอาจารย์จะถามทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยเรามาเจออย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเขามาฟังปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต่อยอดของเขาไปเพราะว่ามันเป็นอะไรรายการวิทยุมันเป็นรายการวิทยุที่มันต้องให้ความรู้คนนะคะแล้วมันก็เป็นการแสดงถึงความแนวความคิดที่เราจะต้องสงสัยแบบไหนมันถึงจะเกิดกระบวนการความรู้ขึ้นมาไม่ใช่ว่านี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรแล้วนั่นคืออะไรปกติผู้ดำเนินรายการด้วยกันเขาจะไม่ถามแบบนี้อยู่แล้วเขาจะต้องถามจากการกั่นกองข้อมูลแล้วชั้นหนึ่งแล้วก็มาถามให้เกิดความรู้ใหม่อย่างเงี้ยทีนี้ที่เล่าตรงนี้เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในสังขารขันธ์คือความศรัทธาความศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากมันทำให้เราเนี่ยสามารถทำความดีได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติในความศรัทธาแต่ความศรัทธานั้นกลายเป็นสิ่งที่เราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยกลายเป็นทุกข์ทันทีทุกข์เพราะความศรัทธาแล้วก็เกลียดไปหมดเลยนะใครมาแตะต้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีความศรัทธาในศาสนาแบบขาดปัญญาก็จะคืออันนี้แหละแตะต้องอาจารย์ฉันไม่ได้แตะต้องศาสนาฉันไม่ได้แตะต้องนู่นไม่ได้แล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ก็ถึงได้บอกว่าคนมีปัญญาจะทุกข์ไหมคนมีปัญญาไม่ทุกข์นะคะไอ้ที่ทุกข์เพราะอุปทานแต่เจ้าของก็ไม่ทันอุปทานตัวเองก็เลยทุกข์
ก็เลยไอ้ที่พูดอยู่แต่ตัวนี้ก็คือเป็นลูกศิษย์ไงคะลูกศิษย์โดยทําหน้าที่ของอาจารย์มันต้องสอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ปล่อยค่ะสอนไม่ได้อยู่แล้วที่ปล่อยไม่ใช่ว่าหยิ่งนะแต่เขาก็ไม่ฟังเราอยู่แล้วถึงเราพูดไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วก็จะไม่พูดแต่คนที่ยอมตัวเป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาฟังเราอยู่แล้วคือจิตส่วนนึงเนี่ยเขาพร้อมจะฟังอยู่แล้วคนที่เป็นลูกศิษย์อ่ะแต่คนที่เขาไม่ใช่ลูกศิษย์เนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะฟังหรอกค่ะเขาก็จะมีความคิดของเขานี่แหละค่ะก็เรียกว่าอุปทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3อันที่เกิดของเขารู้ป่ะคะที่ไหนที่เกิดตัณหาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนี่แหละทำไมเราถึงต้องเจริญสติก็เพราะว่าไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันเกิด6ทางเนี้ยสมมุติว่าตาเรากระทบรูปเรากำหนดเห็นหนอหูเราได้ยินเสียงเรากำหนดได้ยินหนอจิตดวงสุดท้ายอ่ะที่มันเกิดขึ้นใหม่เขาเรียกว่าปัจจุบันธรรมมันมีสติอยู่เนี่ยจิตที่มีสติเนี่ยตัณหาเกิดได้ไหมได้ไหมคะจิตที่มีสติเนี่ยตัณหาเกิดได้ไหมไม่มีทางโดยธรรมชาติที่เราเห็นตัณหาที่เกิดเนี่ยมันคือจิตดวงล่วงหน้านี้ที่เราเห็นตัณหาที่เกิดมันไม่ใช่จิตดวงที่เราเห็นไอ้ที่เราเห็นมันคือมีสติแล้วอะเพราะฉะนั้นจิตที่มีสติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตดวงนั้นน่ะจะเกิดตัณหาเมื่อจิตไม่มีตัณหาแล้วเนี่ยอุปทานที่มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดได้ไหมอ่ะหรือเอาง่ายๆเนี่ยในเมื่อมันไม่เกิดตัณหาเนี่ยไอ้ที่เรายึดเนี่ยสมมติว่าจิตดวงล่วงหน้านี้ของเราเนี่ยมันเป็นตัวความโกรธอ่ะแล้วเราไม่มีสติอ่ะเราก็จะไปยึดไอ้ความโกรธหน้านั้นไงคะเราถึงโกรธไม่หายไงโลภไม่หายฟุ้งไม่หายอะไรไม่หายเพราะว่าเราขาดสติแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ร่วมกับของเก่ามันก็จะแยกตัวเองออกมาเมื่ออุปทานมันไม่เกิดแล้วเนี่ยทุกข์มันจะไม่มีทางเกิดไม่ว่าจิตของเราจะเป็นแบบไหนไม่ว่าจิตของเรามันจะเกิดความโลภความโกรธความหลงล่วงหน้านี้อะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่มีทางเกิดอุปทานเพราะตัณหามันไม่ได้เกิดมันไม่มีเชื้อที่จะไปโยงหากันไงคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีสติพอจิตของเรามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีเชื้อที่โยงหากันกับสิ่งที่มันเกิดอยู่แล้วที่เขาเรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเก่ามันมีอะไรขึ้นมาที่ใจมันก็ไหลไปกับกรรมเก่าที่เขาเรียกว่าคนอยู่เหนือกรรมก็คือมันมีกรรมเกิดขึ้นก็จริงแต่เรามีสติคะเราก็จะไม่ไหลไปตามกรรมนั้นเราสามารถที่จะแยกได้แล้วที่เราคุยกันเรื่องตั้งแต่เมื่อเช้าอะว่าเราสามารถแยกได้ว่าสิ่งไหนมันควรสิ่งไหนมันไม่ควรเราไม่เอาอารมณ์เป็นตัวตัดสินในการดำเนินชีวิตแต่เราจะเอาความถูกต้องกับประโยชน์ที่จะได้รับเป็นตัวตัดสินในการดำเนินชีวิตปกติทุกวันนี้เท่าที่คุยกับคนเลยนะคะเกิน 90%เขาจะใช้ตัวอารมณ์ตัวอารมณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะเห็นแล้วไม่พอใจเห็นแล้วพอใจได้กลิ่นไม่พอใจได้กลิ่นพอใจคิดแล้วพอใจคิดแล้วไม่พอใจอย่างเงี้ยเป็นตัวตัดสินในการดำเนินชีวิตจะเป็นส่วนใหญ่น้อยคนมากที่จะบอกว่าเออมันไม่ถูกต้องไปแบบเนี้ยมันถึงจะถูกน้อยคนส่วนใหญ่มักจะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งในการตัดสินในการดำเนินชีวิตเอาที่ชอบใจอะไปสู่ที่ชอบที่ชอบชอบแบบเนี้ยมันก็จะมีปัญหาไงทีนี้อุปทานเองเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันแบ่งออกเป็นพอมันไปยึดกิเลสแต่ละตัวนะคะมันก็จะมีชื่อของมันอยู่มันแบ่งเป็นกลุ่มนะคะกี่โมงแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นกลุ่มอ้าวหมดเวลาแล้วยายหมดเวลาแล้วพูดแค่ชื่อไว้เฉยๆนะเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อพรุ่งนี้หนึ่งนะคะกามุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกาม
ทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดศีลปตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือปฏิบัติเพื่อให้เรามีความสุขอ่ะมันจะมีข้อปฏิบัติในความเชื่อไม่เหมือนกันมันยึดไม่เหมือนกันแล้วก็อัตวาทุปาทานมีความยึดมั่นในความเป็นอัตตาตัวเองมันก็จะเกิดอัตตาขึ้นมาทั้งหมดอยู่4ตัวนี้แหละค่ะที่มันทำให้เราเนี่ยไม่ยอมกันมีปัญหากันอะไรกันแต่ถ้าเกิดเรามีสติปุ๊บตัณหาก็ไม่เกิดอุปทานก็ไม่เกิดแต่ถ้าอุปทานเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะมันถึงได้มีปัญหาแล้วก็ทุกข์พออุปทานมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้อย่างดั่งใจน่ะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงมองเห็นอันนี้แหละค่ะพระองค์จึงตรัสรู้อริยสัจว่า1ข้อที่1คือทุกข์อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เห็นความทุกข์ที่แตกต่างกันจากศาสนาอื่นๆล่วงหน้านี้มองเห็นเหตุแห่งทุกข์คือตัวตัณหามองเห็นทางออกจากทุกข์คือนิโรธหรือพระนิพพานมองเห็นวิธีการปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็มองเห็นวิธีการก็คือสติปัฏฐาน4ที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เป็นวิธีการเดียวที่จะเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ได้วิธีอื่นไม่มีการเจริญสติเท่านั้นนะคะที่จะสามารถเข้าสู่การปฏิบัติในกระบวนการสอนของพระพุทธเจ้าได้ในการเข้าถึงความเป็นอริยมรรคค่ะก็เล็งเลยเนี่ยกลัวสรุปไม่ได้ไม่พอเวลานะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านค่ะที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันด้วยดีมาโดยตลอดขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลในการบรรยายในครั้งนี้ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะก็กราบนิมนต์หลวงพี่เปี๊ยกเลยนะคะ